เมื่อแม่ด้วนพาน้องเวหาแสนทรัพย์ออกมาจากป่าหลายคนสงสัยหน้าผากแม่ด้วนเป็นรอยอะไรมีแผลหรือเปล่านั่นไม่ใช่รอยแผลแต่เป็นยันของช้างแม่ด้วนหยิบดินโรยไปบนหน้าแล้วก็เอางวงลูบไปมาเป็นอักขระเลขยันในวันเปิดตัวน้องเวหาอย่างเป็นทางการ